สวัสดีครับผมแอร์24 Channel นะครับผมวันนี้ก็กลับมากันแล้วสำหรับการรีวิวกันหน้าของเจ๊งอีกเช่นกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการรีวิวกันดั้ม SD Sengoku Sokesuden นะครับ wow. ผมที่เราได้รีวิวตัวแรกไปแล้วนั่นก็คือเจ้าตัวเป็นเจ้าตัวบาปาทอสนะครับนี่ครับในดังตู้ที่ผมมีเห็นไหมนี่นะตอนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวแล้วกันในซีรีส์นี้ที่ออกมานะครับผมก็จะเป็นอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามกันนะผมก็ก่อนจะไปดูว่าจะเป็นตัวอะไรนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้ครับนี่เป็นกันดั้มเซงโกคุโซกิเดนจางเฟยมาต้นแบบมาจากร่างจากก็อดกันดั้มนั่นเองนะ wow. ครับผมถ้าใครดูกันดั้มมันจะรู้จักกันดีนะครับผมแล้วตอนนี้พิเศษสุดๆนะครับถ้าร้านทางร้านไหนหรือทางร้านอะไรก็แล้วแต่แต่ที่ร้าน VCA ครับถ้าเราซื้อกล่องเนี้ย2กล่องขึ้นไปก็จะได้รับฟรีเป็นลูกกระจกนะครับเป็นลูกกระจกทั้งหมด1ตัวนะครับผมไม่ได้รับแค่1 wow. ตัวนะครับ2กล่องนะครับ2กล่องซื้อ2กล่องปุ๊บได้นี้ไป1ตัวได้ฟรี1ตัวนะครับผมแล้วถ้าซื้อ4กล่องก็จะได้นี้2อันนะครับโอเคนี่เรามาดีกันแล้วนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันวันนี้ว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมอ่ะเพื่อเป็นการเสียเวลาก็ไปรับชมด้วยผมว่าวันนี้เอ้ยว่าในกล่องนี้จะเป็นยังไงกันบ้างผมแหมลิ้นหล่นๆนะครับผมไปนี่มาแล้วนะครับผมเป็นจางเฟยก็อดกันดั้มนั่นเองนะครับผมแล้วให้ดูหน้ากล่องก่อนนะก็จะเป็นกันดั้ม SB ก็จะเป็นซีรีส์SD กันดั้ม World นะครับเซนโกคุโซคิซึเดนนะครับผมอันนี้จะเป็นร่างจางเฟยก็อดกันดั้มนะครับผมตัวนี้ก็มาจาก Made in China เหมือนเดิมครับแต่บันได Happy Center Quickly Quality นะครับผมบันไดสีน้ำเงินนะครับผมอันนี้เป็นทางบันไดสีน้ำเงินนะอันนี้วันปี2019นั่นเองนะครับนี่ก็หน้ากล่องก็มีความเท่ดุดันมากเลยครับนี่นะใครที่เป็นแฟนกันดั้ม3ก๊กนี่ผมว่าซื้อไม่ตอกกันแน่นอนผมว่านะเพราะมันเท่มากเลยนะครับถึงจะเป็นงานจริงก็ตามนะฮะเอาต่อไปเรามาดูข้างกล่องกันดีกว่าข้างกล่องก็จะเป็นตัวจางเฟยกับกันดั้มก็จะเป็นมันนี้นะครับอันนี้คือเขาทำสีไว้เรียบร้อยไม่ต้องอะไรมากมายคือเขาทำสีไว้เรียบร้อยแล้วก็เลยให้มันดูโปรดักต์ดูน่าสนใจและน่าซื้อมากขึ้นนะครับผมอันนี้จะเป็นข้างกล่องนะครับแล้วก็จะมีอาวุธนะดับโบนะเจออาวุธชื่อดับโบนะครับผมนี่ก็สามารถขยับแบบนี้ได้ SD บริบทหลักๆก็สามารถขยับแบบนี้ได้ครับเดี๋ยวนี้นะครับนี่ก็จะเป็นอาร์มพาร์ทนะผมจะมีพาร์ทของแขนเพิ่มมาด้วยนะฮะไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบที่03นะครับผมก็อดกันจางเฟยก็อดกันดั้มนะครับผมอีกฝั่งนึงก็จะไม่มีอะไรก็จะเป็นราคาบอกครับราคาเย็นไม่บอกแต่เป็นราคาราคาของทางร้านที่เขาขายเลยตัวนี้ราคา210บาทนะครับผมอ่ะโอเคเรามาดูภายในกล่องดีกว่านะครับผมพอแล้วก็จะมีทั้งหมด1ถุงนะครับ2ถุงนะครับแล้วก็3ถุงประมาณนี้นะครับเอาหลบก่อนเรามาดูคู่มือใบประกอบกันก่อนละกันนะครับใบประกอบก็จะเป็นประกอบด้วยประมาณนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี่ก็จะเป็นตัวแอนิเมชันเลยนะครับแอนิเมชันการ์ตูนGundam SD Gundam World นะครับส่วนโกคุโซคิซึเดนนะจางเฟยกันดั้มนี่ก็จะเป็นประวัติคร่าวๆของตัวนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากมายนะฮะก็นี่ก็จะเป็นด้านหลังครับด้านหลังก็จะประมาณนี้ก็จะมีชิ้นพาร์ทใส่มาให้เราด้วยนะครับนี่ก็สามารถประกอบกันได้นะครับเป็นอาวุธของเขานะครับแต่ต้องเล่นกับตัวอื่นหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะฮะเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะนี่ก็จะเป็นภาพในซีรีส์การ์ตูนเรื่องนี้นะครับนี่ที่เขาทำการรบกันนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามีรีวิวตัวนี้ให้ดูกันแน่นอนครับคือตัววิงตัวนี้ครับรอติดตามมาได้เลยนะครับแผงก็จะไม่มีอะไรยากมายครับว่าต่อค่อนข้างง่ายครับสำหรับ SD Gundam อยู่แล้วได้ต่อง่ายอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวนี้อ่ะโอเคเพื่อเป็นการเสริมนะครับแต่เรามารับชมดีกว่าผมว่ามันจะมีแผงอะไรกันบ้างครับโอเคครับผมเราก็มาเริ่มที่ต้นที่แผง B นะครับผมแผง B ก็จะเป็นตรงหน้ากากของเขานะครับอันนี้นี่จะเป็นหน้าของเขานะครับอันนี้จะเป็นช่วงบอดี้ตรงขาตรงช่วงข้อต่อขาแขนอะไรก็ว่าไปนะครับผมนี่คือแผง B ก็จะเป็นแผงสีขาวนะครับต่อไปจะเป็นแผงสีนะครับผมจะเป็นชิ้นสีทองเคลือบมาก็จะเป็นชิ้นส่วนเขาแล้วก็ชิ้นติดตามร่างกายของเขานะนี่ก็เป็นช่วงแขนนะครับนี่จะเป็นช่วงหน้าอกนะฮะนี่จะเป็นช่วงกระโปรงหน้านะครับผมเดาว่าเดาล้วนๆเลยนะฮะต่อไปจะเป็นแผงF นะครับแผง F ก็จะเป็นแผงสีแดงนี่จะเป็นชิ้นส่วนของจะเป็นอาวุธนะครับอาวุธของเขาแล้วนี่จะเป็นช่วงเท้าของเขานะครับนี่จะเป็นช่วงช่วงติดลูกตานะครับนี่อันนี้นะครับผมเผื่อใครไม่รู้นะครับผมแผง F สีแดงนะครับต่อไปแผง E นะครับแผงอีก็จะเป็นแผงสีดำเงาสวยงามมากนะครับจะเป็นชิ้นตรงไหนวะเนี่ยไม่รู้เราต้องมาต่อดูกันนะครับ
ต่อไปแผงดีแผงดีก็จะเป็นแผงสีน้ำเงินนะครับจะเป็นชิ้นส่วนหน้าอกตรงช่วงข้อต่อเหมือนเดิมนะครับผมนี่แผงดีสีน้ำเงินนะครับผมแผงไม่ดีก็ไม่ต้องใช้นะครับผมนี่แผง A ของเราอยู่นี่หาตั้งนานหาไม่เจอนะครับผมก็จะเป็นช่วงเป็นเหมือนพวก PC แล้วก็จอยตามตัวต่างๆที่ต่อให้แขนกับขาเนี่ยอยู่ด้วยกันได้นะครับเป็นช่วงช่วงข้อต่อแล้วกันนะครับสำหรับแผง A นะครับเป็นสีเทานะครับผมต่อไปแผง SG ก็จะเป็นแผงชิ้นใสนะผมที่ผมบอกว่าเขามีให้ไม่ให้ด้วยเอ้ยมีเอามาให้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับช้างเฟื่อยกอดกันดั้มนะครับจะเป็นชิ้นส่วนใสสวยงามมากนะครับต่อไปจะเป็นสติ๊กเกอร์ฟอยล์นะครับสติ๊กเกอร์ฟอยล์จะประมาณนี้นะผมไม่เยอะเท่าไหร่ก็จะมีลูกตาให้แค่1อันนะครับผมแล้วก็จะเป็นกัจเจ็ตต่างๆในตัวของเขานั่นเองนะครับไว้ติดตัวของเขาแล้วเมื่อกี้ก็ลืมแนะนำไปนะครับที่ได้ของแถมมาจะเป็นลูกกระจกนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมแผงก็จะมีแค่ไม้แผงนี้เลยนะครับผมนี่คือแผงที่ทำให้เป็นเจ้าตัวเห็นเขาบอกว่ามันชื่อบักนะครับผมนี่มันขึ้นแบบนี้นะครับผมง่ายๆเลยแล้วกันก็คือพวกลูกกระจกของเหล่าทหารพวกนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะก็ในถุงก็จะมีแค่นี้เลยครับ1แผงครับ1แผงสามารถที่ต่อได้เลยนะครับแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์ลูกตาให้1อันนะครับผมนี่นะฮะส่วนไอ้ที่ประกอบใบประกอบผมไม่รู้ว่าเขาให้มาหรือเปล่าเขาให้มาแบบนี้นะฮะก็ต้องลองตลอดมั่วๆเอานะครับผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมอ่ะเราแผงนี้ก็เอาหลบไปนะครับแผงลูกกระจกเราไม่นับนะครับผมแต่เราจะมีให้รีวิวกันในคลิปนี่แหละนะครับผมแผงทั้งหมดก็จะมี1นะครับ2 3 4นะครับ5 6 7รวมสติ๊กเกอร์ก็เป็น8นะครับผมทุกอย่างก็ครบตามจำนวนในกล่องที่เขาให้มานะครับผมอ่ะโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปรับชมดีกว่าผมว่าเจ้าตัวจางเฟยก็ครับตัวนี้มันจะเท่ขนาดไหนนะครับผม Let's go โอเคนี่ก็ต่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับจันดั้มจางเฟยก็อดกันดั้มนะผมแล้วก็ลูกกระจกก็คือเจ้าบักเองนะครับผมผมก็เลยต่อให้เลยดูแล้วกันนะครับผมแล้วเราไม่ดูซีรีส์สุดแล้วกันครับแต่เราเอาจางเฟยลงไปก่อนนะครับผมแล้วเราให้มาดูรายละเอียดของเจ้าตัวลูกน้องมันเจ้าบักนะครับผมให้ดูตัวนึงก่อนแล้วกันเพราะว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรนะนี่คือรายละเอียดของเจ้าตัวบักนะครับหรือก็ลูกกระจกของภายในเรื่องนี้นะครับผมก็ผมว่ามันก็สวยดีนะครับผมมันเป็นสีดำเงานะครับผมเป็นพลาสติกดำเงานะครับดำเงาเคลือบนะครับผมก็สวยเลยนะผมดูไปดูมาผมนึกว่าจะไม่เท่เฮ้ยคุณผู้ชมเท่มากนะครับผมคือเท่มากดูดีมากเลยนะใครที่เป็นแบบพวกชอบแบบแนวสีดำๆอะไรพวกนี้ไม่ควรพลาดเลยไปทำสีอะไรเพิ่มง่ายมากเลยนะครับอย่าไปทำสีอะไรสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวอะไรก็ว่าไปทำง่ายมากเลยนะครับว้าวก็ตัวนี้ก็จะมีสติ๊กเกอร์จุดเดียวเลยคืออันนี้ประกอบไม่ยากครับแค่เอาหัวตรงลูกตากับหัวแปะกันนะครับผมแล้วก็แขนนี่เขาให้มาเป็นชิ้นอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็ประกบตรงหน้าอกกันด้านหลังเข้าด้วยกันแล้วก็ขาก็จะมีแค่ติดตรงช่วงข้อเท้าตรงนี้นะครับผมแล้วก็ติดตรงช่วงเอวนะครับก็ไม่มีอะไรเรามาดูจุดขยับของตัวบักกันก่อนละกันนะครับจุดขยับก็หมุนหัวได้ไหมหมุนหัวไม่ได้เพราะว่าติดตรงช่วงกระโปรงหัวด้านหลังนะครับผมมันหมุนไม่ได้ไม่สุดนะครับผมโยกขึ้นโยกลงได้ข้อต่อก็บอกค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวนะครับแน่นมากบะบิดอะไรยากๆค่อนข้างยากเลยทีเดียวเพราะมันแน่นมากนะครับต่อไปจะไปดูช่วงแขนครับช่วงแขนก็หมุนได้สำหรับสื่อสารแน่นอนไม่มีอะไรนะครับข้อต่อก็แน่นๆหลวมๆธรรมดาครับไม่แน่นมากจนเกินไปไม่หลวมจนเกินไปนะครับก็นี่ขยับได้หมุนอย่างเดียวขานี้ก็นี่ครับนี่ก็จะขีดได้เกือบ180องศาครับประมาณนี้นะครับนี่ขีดได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ข้อเท้าก็ยืดเลื่อนยืดลงได้แล้วก็หมุนนี้ได้นะครับนี่ข้อเท้าเขานะครับผมนี่นะฮะก็ประมาณนี้สำหรับเจ้าตัวบักนะครับผมหรือลูกกระจกของเจ้าตัวของเจ้าซีรีส์เซนกันดัม SD กันดัมเซนโกกุโซคิสึเดนนะครับมีทั้งหมด2ตัวนะครับผมว่ามันก็ดูดีในแบบนึงนะครับลูกกระจกนี่สวยงามสวยกว่าตัวหลักอีกนะครับผมเริ่มจะมีใจติดจิตใจกับพวกลูกกระจกแล้วสินะฮะต่อไปแล้วก็มาดูตัวนี่จางเฟยก็อดกันดัมนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราเอาวุธออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูวุธกันนะเรามาดูรายละเอียดตรงโต๊ะหุ่นก่อนนะครับผมรายละเอียดตรงรายละเอียดของตัวหุ่นก็จะประมาณนี้นะครับผมอลังการงานสร้างมากเลยสวยงามมากนะครับต่อไปต่อผมว่าตอนแรกดูจากข้างกล่องแล้วที่เขาทำสีมาพอเรามาต่อเองก็ไม่ได้น่าเกลียดขนาดนั้นนะครับก็ดูสวยงามดีนะครับไม่ได้แบบขี้เหร่ขนาดแบบต้องมาทำสีเองเพิ่มคือมันสีทองสีอะไรมามันครบอยู่แล้วก็คือแค่นี้ก็สวยงามแล้วนะครับผมประมาณนี้ให้ดูด้านข้างครับด้านข้างประมาณนี้นะครับนี่จะเป็นด้านหลังนะครับด้านหลังด้านข้างอีกฝั่งนึงประมาณนี้ต่อไปเรามาดูรายละเอียดที่หน้าข้างหน้าก่อนแล้วกันครับรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับทำออกมาได้ดีมากเลยนะครับสวยงามเลยทีเดียวสำหรับกันดั้ม SD BB นะครับเอ้ยกันดั้ม
เซนโกกุโซกิสึเดนนะครับผมนี่สวยงามมากเลยครับเจ้าจางเฟยตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีหนวดเคราด้วยครับตรงนี้ผมเพิ่งรู้ว่ามันคืออะไรมันคือทรงผมของเขานั่นเองนะครับผมโดยสติ๊กเกอร์ตัวนี้ก็จะมีตรงช่วงเข่านะครับผมแล้วก็มีตรงช่วงหัวไหล่แล้วก็ตรงช่วงกระโปรงหน้าแล้วก็ตรงช่วงหน้าผากแค่นี้เลยนะครับผมต่อไปเรามาดูจุดขยับกันดีกว่าจุดขยับเราเริ่มที่หัวก่อนเนาะหัวหมุนได้360องศาแน่นอนไม่ติดอะไรนะครับผมแล้วเวลาหมุนก็ระวังมันจะหลุดนิดนึงนะครับแล้วก็ยกขึ้นยกลงนี้ได้ครับนี่ยกขึ้นยกลงนี้ได้แต่มันจะค่อนข้างที่จะบางนิดนึงคือมันจะค่อนข้างอ่อนแรงหน่อยนะคือแค่แตะนิดนึงคือไปแล้วนะครับผมก็ระวังนิดนึงนะเวลาตั้งโชว์นะครับยกซ้ายยกขวาได้นะครับไม่มีอะไรแล้วก็ยกหน้ายกหลังนี้ได้ครับนี่นะครับหัวก็จะไม่ค่อยแน่นเท่าที่ควรแต่ว่าไม่แน่นจนเกินไปก็กำลังดีนะครับผมสามารถขยับขยื่นได้นะครับต่อไปแขนตรงนี้ก็จะเป็นจอยเดียวครับไม่สามารถหักข้อได้ก็คือสามารถหมุนนี้ได้อย่างเดียวนะครับผมนี่หมุนนี้ได้อย่างเดียวก็หมุนได้360องศานะครับไม่มีอะไรนะฮะตอนนี้ก็เหมือนกันครับหมุนได้360องศาเหมือนกันไม่มีอะไรนะฮะเพราะว่าอย่าให้ไอ้นี่หักไอ้ข้อต่อตรงแขนหักเลยเพราะว่าตรงช่วงแกดเจ็ตตรงอุปกรณ์ชุดเข้าเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะไอ้ช่วงชิ้นสายพวกนี้มันค่อนข้างที่จะชิ้นใหญ่นะครับมันเลยทำให้แบบเราเวลาตั้งโชว์จะลำบากนิดนึงนะครับผมแล้วก็เวลาขยับตัวก็จะลำบากนิดนึงนะฮะต่อไปกระโปรงหน้าก็ยังไม่ได้ส่วนเอวก็ค่อนข้างแน่นครับเอวค่อนข้างแน่นไม่หลวมไม่แน่นจนเกินไปครับก็ค่อนข้างแน่นเลยละกันนะครับค่อนข้างแน่นเลยนะครับหมุนได้ขนาดนี้นะครับเพราะถ้าหมุนรอบที่นี่คือตัวหลุดแน่นอนนะครับผมเคยลองมาประทอดมาแล้วนะฮะต่อไปถึงข้อเท้าครับเท้าก็ขยับได้แค่นี้นะครับนี่ข้อเท้าก็เป็นข้อต่อนี่สองสามารถขยับแบบหักข้อหัวเข่าได้นิดนึงนะครับนี่แล้วขยับได้นิดนึงก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ตามสไตล์ SD นะก็ขยับได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับสมมุติข้อเท้าก็ขยับได้ขนาดนี้ในข้อเท้าก็ขยับได้แบบนี้นะครับผมข้อขาตัวนี้ก็แน่นเลยครับแน่นมากครับแน่นเลยทีเดียวนะครับไม่มีตรงไหนแบบหลวมจนเกินไปไม่มีตรงไหนแน่นจนเกินไปคือแน่นกำลังดีนะครับผมนี่อันนี้ไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับประมาณนี้ถ้าเราจะตัวจางเฟยกอดกันดำนะครับแล้วนี่ก็มาดูอาวุธของเขาอาวุธเขาจะประมาณนี้นะผมนี่อาวุธคืออาวุธของเขานะครับนี่นะฮะก็ไม่มีอะไรอาวุธเขาจะเป็นสีแดงพลาสติกธรรมดาไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถเอาไปติดกับตรงช่วงด้านหลังนี้ได้นะครับนี่ไปติดตรงนี้ได้นะครับนี่ติดก็จะเป็นอาวุธแบบพกพาได้นะฮะนี่แบบนี้หรือตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะตรงนี้ก็ได้นะครับผมประมาณนี้ก็นี่ก็จะเป็นการรีวิวทั้งหมดของเจ้าตัวจางเฟยก็อดกันดั้มนะครับซึ่งสรุปก็คือตัวนี้ราคาถูกมากครับตัวละ210บาทนะครับแต่โดยรวมคือก็ต่อแล้วก็รายละเอียดนั้นโคตรดีผมบอกว่าโคตรดีเลยครับสำหรับงานSD Gundam World Sengoku Sokisuden นะครับงานพวกนี้นะครับผมก็คืองานข้อต่อเขาดีครับรายละเอียดเขาก็ดีครับรายละเอียดเขาไม่ได้แย่ครับรายละเอียดเขาดีมากแล้วก็ข้อต่อเขาโคตรแน่นนะครับข้อต่อดีด้วยนะครับผมไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะหลุดง่ายเหมือน SD รุ่นเก่าๆนะครับผมตัวนี้ก็ถ้าใครเป็นแฟนกันดั้มพวก SD อยู่แล้วเนี่ยก็ลองหาซื้อมาต่อกันได้นะครับผมเพราะว่ามันราคามันก็ไม่แพงเลยแต่ข้อเสียคือตอนยัดอุ้มเข้าไปแขนตัวนี้มันค่อนข้างหลุดง่ายครับลืมบอกอีกอย่างนึงนะครับประมาณนี้นะครับผมต่อติดจะเป็นการถืออาวุธของเขานะครับก็จะประมาณนี้นะครับแอคชั่นท่าอะไรก็ไม่ได้ค่อยมากเท่าไหร่เพราะเป็นสไตล์ SD อยู่แล้วมันจุดขยับค่อนข้างน้อยแล้วไม่เหมือนพวกแบบไฮเกรดอะไรพวกนี้นะครับผมแต่ว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับสวยงามแล้วนะครับผมใครที่เป็นแฟนพวก SD พวกนี้ก็ไม่ควรพลาดนะครับผมไม่ควรพลาดอย่างแรงเลยใครที่ชอบต่อ SD อยู่แล้วนะครับตัวนี้คือสวยงามราคาถูกแล้วก็ข้อต่อแน่นมากนะครับซื้อมาต่อกันได้เลยนะครับแล้วก็รวมถึงพวกลูกกระจอกพวกนี้ด้วยครับลูกกระจอกพวกนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับลูกกระจอกพวกนี้ก็ค่อนข้างที่จะดูดีพอสมควรเลยนะเพราะว่ามันเป็นสีดำเข้มใช่ไหมแล้วสีดำก็ทำแบบเงาแบบนี้แล้วมันแบบดูแบบดูมันสมเป็นลูกทหารลูกกระจอกแล้วมันดูสวยงามมากนะครับผมลืมบ่อยทีนึงก็คือไอ้ตรงคู่มือลูกกระจอกคือมันจะอยู่ในแผ่นพับนี้นะผมลืมเปิดดูมันอยู่ในแผ่นพับนี้นะนี่คู่มือการประกอบของตัวบั๊กนั่นเองนะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่นะฮะติดก็ต่อโคตรง่ายเลยนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ครับก็ใครที่เป็นแฟนกันดั้ม SD อยู่แล้วก็ไม่ควรพลาดอย่างแรงควรซื้อมาต่อกันนะครับผมเพราะว่ามันต่อง่ายครับแล้วก็สวยมันเป็นพวกกันดั้ม3พวกอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับผมหรือน้องๆหนูที่อยากเริ่มต้นต่อกันดั้มก็เริ่มจากงานพวกนี้ก็ได้นะครับผมอ่ะทั้งหมดของคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ผมก็ชอบไปลืมกดไลค์นะฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งทุกครั้งก็ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วก็ข่าวสารใหม่จากช่องของผมนั่นเองนะครับผมคลิปต่อไปจะเป็นการรีวิวเลยนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมโอเควันนี้ผมกับเจ้าบั๊กแล้วก็จางเฟยก่อนกันดั้มมาขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปนะครับบ๊ายบายครับ